คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับของคลิปนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับเกม Beast Mode ของค่าย RX หรือว่าค่าย Relax นั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าเกมนี้ผมเองก็ชอบระดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนในส่วนของค่ายนี้นะครับผมก็เป็นเกมที่ได้บ่อยด้วยนะครับทุกคนในส่วนของเกมนี้เนาะโอเคคลิปนี้ก็จะถึงที่500นะครับทุกคนตอนนี้ผมเล่นไปเวลา 3:03 นาทีนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะซื้อสปินไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็เลือกได้นะครับผมว่าจะเอาแบบไหนเนาะซื้อที่เบส2แล้วกันเนาะ160นะครับผมไปครับเพราะเกมนี้คุณเท่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับทุกคนแต่ฟีเจอร์ที่ผมยังไม่เคยได้น่าจะเป็นฟีเจอร์นี้เนาะเอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็กดตัวนี้ไปด้วยนะครับผมมาหรือเปล่าเฮ้ยเบกโอเคได้ครับทุกคนดีนะไม่ไล่เกินอ่ะเปิดดอกแรกก็ได้แล้วนะครับผมก็จะมีตัวสัญลักษณ์มาให้เนาะอันนี้ที่เราซุ่มนะครับทุกคนก็เลยมีเปิดให้อยู่แล้ว4นะปกติก็ต้องลุ้นเอาทั้งหมดนะครับผมไหนได้ต่ออยู่เอาเปิดสวยเอาเปิดยังเข้าอยู่มาหรือเปล่าหน้านี้นี่มานะครับผม18ครับทุกคนต้องลุ้นให้ตัวสัญลักษณ์พวกนี้ตกมาเยอะๆนะครับผมอะไรเอ่ยเนี่ยนะถึงจะพอใช้ได้ครับทุกคนโอเคแล้วก็ตัวเองไม่มานะครับผม46ครับทุกคนตัว J ต่อไปตัว A ได้หรือเปล่ามี Y มาส่องโอเครองเท้าตัว A มาเถอะตัว J ก็ได้อยู่เนาะตัว K เชยตัว A ไม่ได้ครับทุกคนโอเคก็จบไปที่92นะครับทุกคนโดนนะครับผมโอเครู้สึกว่าฟีเจอร์แรกน่าจะไม่ดีแล้วนะฟีเจอร์อื่นน่าจะดีกว่านะครับทุกคนเนี่ยฟีเจอร์นี้ก็ถ้าไหลดีๆบอกเลยว่าคูณอย่างเยอะครับทุกคนอ่ะฟีเจอร์ที่2แล้วกันเนาะซุ่มเพิ่มด้วยนะครับผมซุ่มเพิ่มเราก็จะได้บวกฟีสปิน1รอบนะครับทุกคนแรงกว่านี้อีกโอเคได้ครับทุกคนเอาเลยไงยิ่งไหลดีก็ยิ่งคูณเยอะครับทุกคนหลังๆนี่คูณเพิ่มเยอะมากเลยนะถ้าอย่างนั้นเราสุ่มรอบเพิ่มยังไงก็เกินคูณ10อยู่แล้วนะครับทุกคนรอบนี้จะมีได้สักฟีเจอร์ไหมครับเนี่ยเอาวายมาโอ้ไม่มีตอไม่ได้เลยครับทุกคน46ไม่น่าถึง15ถ้าไม่ไหลแบบนี้โอ้จบจัดคือดีเขาผม52อ่ะจัดต่อทุกคนเขาจะให้เราอีกไหมครับเนี่ยฟีเจอร์สุดท้ายนะคูณ10เฮ้ยยังไงแบบนี้แรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่โอ้โหหมดแรงเฉยเลยกูทราบมาแรงแล้วเชียวอ่ะซื้อได้อีกรอบหนึ่งครับทุกคนแก้มือต้องมาแล้วนะไม่มาหมดแล้วนะรอบนี้มาเถอะแรงกว่านี้อีกแรงกว่าอีกโอเคได้แล้วถือว่ารอบนี้ก็โอเคอยู่นะครับทุกคนพลาดแค่รอบเดียวเนาะอันนี้เริ่มต้นที่คูณ10เลยนะครับผมถ้ามีตัว Y มาแล้วก็จะได้คูณเพิ่มนะยิ่ง Y มาเยอะก็ยิ่งได้คูณเยอะนะครับทุกคนรู้สึกว่าฟีเจอร์นี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ผมน่าจะได้บ่อยสุดแล้วนะคูณ17 68นะครับผม
ยิ่งคอมโบช้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงนะ74ครับทุกคนเนี่ยช้าแบบนี้ได้อยู่ครับทุกคน158นะครับผมโอเควายมาเดี๋ยวหน้าลายไม่มีไม่มีหน้าลายโอเคก็รอบนี้จบไปที่312เนาะงั้นเดี๋ยวเราจะลุยฟีเจอร์สุดท้ายก่อนแล้วกันนะมาหรือเปล่ารอบนี้ไปครับผมมาเถอะเบรกเธอโอเคก็ไม่ได้ยากครับทุกคนโอเคมาเลยครับผมรอบนี้ถ้ารอบนี้ไม่มาเดี๋ยวเราจะกลับไปฟีเจอร์ที่2เนาะเพราะฟีเจอร์แรกรู้สึกว่าแย่ที่สุดแล้วนะเล่นได้ยากครับทุกคนรีบบวก3ด้วยไม่ค่อยได้เห็นบวกฟีสปินบวกแล้วได้อะไรหน้าลายไม่มีเฮ้ยเฮ้ยโอ้ อะไรกับเนี่ยซาได้บวกเพิ่ม42นะครับผมอ่ะลุยครับทุกคนเราบาดใจแล้วนะแรงกว่านี้อีกโอเคที่รอบนี้ถือว่าซุ่มได้ดีนะครับทุกคนซุ่มได้บ่อยอยู่นะแต่ก็ยังไม่แตกนะครับทุกคนคอมโบดีๆเธอฟีเจอร์เนี้ยเขาต้องเน้นคอมโบแบบเยอะจัดๆเลยครับทุกคนยิ่งคอมโบเยอะก็ยิ่งดีนะเอาบวกติดสปินด้วยมีลุ้นแล้วแหละคูณ500สักทีแม็กไปเลยนะตอนนี้คูณร้อยได้ก่อนโอ้ไม่ค่อยมีหน้าลายคอมโบอ่ะโอเคอันนี้ได้โยแล้วก็ที่มีต่อ40นะครับผมถึงตรงนี้เราก็ได้โบอีก3รอบนะโอเค9สู้คูณ20ครับทุกคนถึงแล้วถึงดูครับทุกคนอันนี้อ่ะคูณ20แล้วนะครับบวก1รอบแต่ต่อไปก็เริ่มยากแล้วนะถ้าคอมโบก็จะคูณเพิ่มเยอะนะครับผมถึงคูณ50มั้ยอ่ะพอคอมโบเยอะๆคอมโบเยอะๆโอ้ไม่มารอบสุดท้ายแล้วคอมโบเธอโอ้ไม่มีโดนเฉยครับทุกคนอะไรกับนี่อ่ะรอบนี้ไม่มาเลยมุนเองไปเลยเบท5บ้างเนาะอ่ะเทอร์โบไปด้วยนะครับผมก็ถ้าหมุนได้160เราค่อยซื้อนะถ้าไม่ได้ก็หมุนอย่างเดียวครับทุกคนรอบสุดท้ายโอเครอบนี้ก็มาเกมบิสโมดเจ๊งไปตามระเบียบนั่นเองนะครับทุกคนก็มีได้อยู่รอบเดียวนะครับทุกคนแต่ก็ไม่ได้สุดอะไรนะครับผมรอบอื่นก็ซุ่มได้ก็จริงแต่ยับนะครับทุกคนโอเคก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน